คำร้องขอความกรุณาชาวกูซูทุกท่านงดสปอยเนื้อหาที่ทางช่องยังไม่ได้รับชมและออกอากาศเพื่ออรรถรสในการรับชมของพวกเราและผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องในปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับปรมาจารย์ลัทธิมารใน EP ที่23นั่นเองนะครับผมและจาก EP ที่แล้วก็จบไปที่อะไรใครเป็นคนไม่รู้เขาไม่ได้บอกเขาก็คือไปกดดูไปดูหน้าก็คือเราจะดูรอบนี้เองใช่ก็คือเขาพยายามควบคุมเหล็กทวินของเขาแหละทั้ง3ชิ้นเพื่อแบบไปต่อสู้กับทางด้านของสตูก็คืออีก4คนที่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือเหล็กทวินดันไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวก็ไม่รู้ว่าเหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่างที่มาแบบว่าควบคุมแทนซึ่งก็น่าจะเป็นของเว่ยอิงนั่นแหละใช่ที่อยู่ตรงนี้ข้างๆเขาซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเหล็กทวินอีกชิ้นนึงหรือเปล่าเพราะว่าสนามมันก็คล้ายๆกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฉันสงสัยดาบนั้นไปไหนวะดาบของเขาเองเหรอดาบที่เขาจับดาบที่มีพลังมืดใช่ไหมอันนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้อาจจะเป็นแค่ตัวแปรก็ได้หรือว่าดาบมันเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นเหล็กทวินแล้วไม่ตอนนี้กลายเป็นไม่รู้ว่าพอจับปุ๊บวิญญาณเข้าก็มีตัวเว่ยอิงหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้เลยกลายเป็นขุยแทนนี้ป่ะก็ต้องรอดูอีกทีนึงเดี๋ยวเขาน่าจะมีเฉลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยกับเรื่องชั้นเรื่องนี้ใน EP ที่23นะครับอุ้ยมีวาร์ปว่ะร้อนรนไม่เคยเป็นอย่างนี้อ้าวจริงๆอยู่กันแค่นี้เหรอใช่เทเลพอร์ตออกมาสงสัยเห็นแล้วพวกคุณเป็นเกียรติยิ่งนะเจ้าได้เหล็กทมิ้นมาจากไหนอ๋อเหล็กทมิ้นจริงด้วยถ้าไปแล้วครั้งหนึ่งแน่นอนต้องเอามาจากนรกอยู่แล้วโอ้โหเคยตายแล้วครั้งหนึ่งเพราะพวกคุณอาวุธวิเศษของข้าเพิ่งจะหลอมเสร็จเรียบร้อยยังไม่มีผู้ใดเคยเห็นมาก่อนของอะไรที่ควบคุมเหล็กทวินได้ถ้าที่เสือยางให้เจ้าไว้มันคืออะไรเฮ้ยตอนพวกเวิร์นอาวุธพิเศษข้าชิ้นนี้ไม่ได้เรียกว่าเหล็กทวินอ่าพระพยัคฆ์ตาพยัคฆ์ทำมีหุ้ยมาแล้วโอ้อันนี้คือไปเลยเด้อไปเลยอ่ะมีพลังที่เหนือกว่าแล้วใช่กว่าเลคามินงงงงแน่นอนอุ้ยหลั่นจ้านแทงเหรออะไรอ่ะไม่ได้แทงไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าพลังเหรอแต่เสียงเหมือนโดนแทงเมื่อกี้หรือมึงยาวอ๋อมึงยาวนั่นไง
นี่แหละโอเค number 1 number 1ของจริงตอนแรกก็คิดว่าหลานจ้าก็บอกเอ้าหลานจ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วใครแทงวะพอมองข้างหน้าคือไม่เห็นไม่เห็นไงไม่เห็นบางมิดเลยอุ้ยโอเคสุดปังแสดงว่าใช่แผนที่ที่ให้ไปก็คือบางเหย่าเป็นคนให้ตะวันรุ่งแผนซ้อนแผนและที่สุดก็ดับลงก็เกือบแล้วนะพี่หมิงจีซีเฉินและที่สุดท่านก็ฟื้นจะโกรธไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เข้าใจดาบมาให้ข้าประมุขเนี่ยฟังข้าก่อนพี่หมิงจีประมุขเนี่ยท่านยังมีบาดแผลอยู่เซเฉินเจ้าอย่ายุ่งเมื่อครู่ที่เจ้าข้านักรบตระกูลเนี่ยเมื่อครู่เขาไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอะไรจะทำหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าจะฆ่าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าขึ้นอยู่กับข้าจริงเหรอประมุขเนี่ยคิดดูหากท่านเป็นข้าไม่มีทางพี่หมิงจีสีเฉินถอยไปดูโกรธเถอะเฮ้ยอุ้ยพี่หมิงจีพี่หมิงจีทำไมต้องทำถึงเพียงนี้กันล่ะเพราะอะไรนั่นล่ะตอนแรกที่เขาไปจับชิงเหรอข้อยังสงสัยว่าเหตุใดถึงไม่มีข่าวเขาที่แท้สมคบคิดตระกูลวันทำเรื่องเลวทรามที่ปู่เย่เทียนพอรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้คนที่ให้แผนที่กับพลันตระกูลวันคือใครกันแต่ท่านรู้ไหมว่าคนที่คอยรายงานข่าวให้เราคือใครไม่ต้องสงสัยวันนี้ข้าก็ได้ข่าวจากอาเยาจิมาตำหนักเพลสุริยากับว่างจีข้าไม่เชื่อคนผิดเขาเป็นคนวางแผนให้วนรั่วหานคลายความระแวดระวังหาโอกาสสังหารวนรั่วหานเขาเลยพี่หมิงจีหลังจากเกิดเรื่องที่ชิงเหินอาหยาและอาใจกับท่านมาตลอดไม่กล้าสู้หน้าท่านรู้ที่ข้าลิภัยจะมีเซิร์ฟผู้ชื่อชูเขาต้องช่วยข้าไว้จากนั้นเขาคิดหาวิธีแฝงตัวไปยังตระกูลวนใกล้ชิดวนรั่วหานแต่ยังแอบส่งจดหมายแจ้งข้าตอนแรกข้าไม่รู้ว่าใครส่งจดหมายกระทั่งภายหลังข้าเห็นสิ่งผิดปกติจะรู้ว่าเป็นเขาเรื่องทั้งหมดเจ้าไม่เคยพูดใช่ไหมเตออูจินท่านก็เห็นแล้วสถานการณ์เมื่อครู่ต่อให้ข้าพูดประมุขเนี่ยก็คงจะไม่เชื่
มันก็ค่อนข้างช็อกกับใจแบบพวกเนี้ยอยู่อาเซียนอาเซียนจะฟื้นแล้วเป็นยังไงบ้างไม่สบายตรงไหนบ้างสิพี่ตอนนี้กี่ยามแล้วเจ้าหลับไปถึง3วันอาเซียน3วันเหรอเจียงเฉินล่ะหลานจ้าล่ะเจ้าไม่ต้องกังวลเพราะเขาปลอดภัยดีถูกกำจัดไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าต้องพักผ่อนเจ้าสลบไป 2-3 วันอาเฉิงกับคุณชายรองเป็นห่วงเจ้ามากประมุขจินก็มาเยี่ยมเจ้าตั้งหลายครั้งจินกวนซ่านนะพอตระกูลวัวล่มสลายประมุขจินจึงเรียกมาจากหลันหลิงเพื่อนำกำลังมาจับคนตระกูลวัวที่เหลือในศึกยิงตะวันไม่เห็นเขาตอนนี้กลับกระตือรือร้นอาเซียนนินทารับหลังไม่ดีนะพอรับเสียพี่โจทย์เก่าไงนี่เจ้าอย่าเพิ่งรีบลุกคุณชายรองบอกว่าครั้งนี้เจ้าใช้ตราพยัคฆ์ธมินทำให้ร่างกายอ่อนแอถึงจะฟื้นแล้วแต่ยังต้องพักผ่อนหลายวันเสียพี่ท่านก็รู้แล้วเหรอคิดไม่ถึงว่าเซียนเซียนจะเก่งขนาดนี้แต่ว่าห้ามใช้ตราพยัคฆ์ธมินโดยพละการอีกคุณชายรองบอกว่าตราพยัคฆ์ธมินดูดพลังไปมากทำให้ร่างกายและจิตอ่อนกำลังคุณชายรองคุณชายรองเอาแต่พูดถึงคุณชายรองอะคนเงียบขรึมแบบเขาจะพูดเยอะขนาดนี้เหรอยังจะทำเป็นเล่นอีก 2-3 วันที่เจ้าสลบคุณชายรองมาที่นี่ทุกเช้าเย็นเพื่อที่จะเล่นฉิมปลุกจิตเจ้าโอ้ยเจ้าคงไม่ฟื้นเร็วขนาดนี้โอ้โหทำให้เลยเจ้าเป็นห่วงไงมาอีกรอบหนึ่งมันยังไม่รู้ว่ายังไม่ฟื้นใช่คงเป็นคุณชายรองนะแกล้งหลับไปแหละแกนั่นเป็นวิอยากฟังอีกเขาแบบแกนั่นเป็นไม่ฟื้นดีกว่าเมื่อนางเจียงเชิญคุณชายรองฟื้นแล้วมีความเครื่องตาโตตาโตดีใจใช่ไหมล่ะเขาฟื้นครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณชายรองอาเซียนถึงได้ฟื้นเร็วเช่นนี้เชิญคุยกันไปก่อนข้าจะไปดูคนเจ็บรู้งานรู้งานรู้งานกลัวโดนบ่นด้วยนี่ใช่ไงเฮ้ยเล่นให้ฟังใช่เสียงดนตรีอะไรนะเพิ่มพลังปลุกจิตอะไรสักอย่างหลานจ้านความจริงข้าห้ามพูดตั้งจิตให้มั่นทำไมเหมือนเคยฟังเพลงนี้หรือวะเคยได้ยินเคยได้ยินแม่เปิดอ่ะเหรอเออเหรอหรอมันคล้ายๆกันหรือเปล่าน่าจะคล้ายๆกันทำนองแบบเพลงอย่างนี้น่าจะคล้ายๆกันตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ย
าจจะไม่ใช่ก็ได้กดแม่ก็คือแอบดูกูซูไปแล้วแอบดูเมื่อกี้ไปแล้วโดยที่ไม่กูไม่รู้เรื่องเลยแอบดูแอบดูแอบดูไปแล้วนิยามของแบบดนตรีช่วยบำบัดจิตใจของจริงเลยเพราะว่าบำบัดดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตเข้าอย่างนี้ฉันก็จะไปตามมีแรงละสะพานหยิบคุยขึ้นมาเป่าเป็นลมอีกรอบหลานจ้านข้าหายแล้วรออีก3วันถ้าดีขึ้นแล้วจริงๆอ่ะไม่ช่วยเจ้าดูสิสงบจิตขับไล่มารห้ามประมาทขับไล่มารเหรอข้าไม่ต้องขับไล่มารข้าแค่อ่อนกำลังเท่านั้นโอ้ยอินหลานชายเจ้าก็คิดว่าตราพยัคฆ์ทวินเป็นมารน่ะจะทำลายจิตใจผู้คนทว่าโลกนี้จะมีของสิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคนโดยที่ไม่รู้สึกตัวจากภักดีเป็นทรยศจากขาวเป็นดำจากข้าเลยข้าตระกูลเวิร์นบ้างข้าตระกูลเวิร์นที่เหลือนี่ไงเหล็กทวินสามชิ้นถูกทำลายโอตอนนี้ฉันเป็นห่วงวันชิงประมุขหลานแค่เรื่องตามจับคนตระกูลวนที่เหลือไม่ต้องรบกวนท่านประมุขหรอกนะเจอซิจะจัดการเองแต่เมื่อครู่ข้าได้ยินเสียงของผู้หญิงการจับคนตระกูลวนที่เหลือคงไม่จำเป็นต้องจับคนตระกูลวนที่ไร้พิษภัยหรอกซีเฉินข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนมีความเมตตาถึงตระกูลวนจบสิ้นแล้วแต่บริวารตระกูลวนมีจำนวนมากกระจายตามที่ต่างๆแม้ข้ากับเจ้าจะครอบครองเมืองปู่เย่เทียนแต่หากว่าพวกมันฉวยโอกาสตอนเราไม่ระวังรวมตัวกันใหม่อาศัยจังหวะเราไม่ทันตั้งตัวกอบกู้ตระกูลวนตระกูลหลานให้ความสำคัญกับการสอนสั่งที่ซีเฉินพูดมาเช่นว่าจะไม่มีเหตุผลประมุขจินถ้างั้นพวกเราปล่อยคนไม่มีทางสู้ของตระกูลวนไปดีกว่านะเราเข้าใจผิดตอนที่เสียพี่พูดถึงคือคนนี้ชื่อฝังจุนเจ้าอู้จินหมายถึงอะไรเดิมทีการมีเมตตาไม่ถือเป็นสิ่งที่ผิดทั้งสองท่านอย่าลืมว่าแม้ตระกูลวนจะล่มสลายเหล็กทำเองทั้งสามชิ้นก็ถูกทำลายแล้วแต่ยังมีเหล็กทำเองอีกชิ้นที่ยังหาไม่พบต้องหาให้ได้พลังเหล็กทำเป็นมีมากแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงหากแต่ว่าข้าหมายถึงหากว่าอยู่ในมือคนที่เหลือของตระกูลวนหรืออยู่ในมือคนที่คิดการใหญ่ก็เท่ากับว่าดังนั้นการจับตระกูลวนที่เหลือก็เพื่อสืบหาเบาะแสเหล็กทำเป็นประมุขจินละเอียดรอบคอบประมุขจินคนคิดการใหญ่หมายความว่าอย่างไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ห้ามปล่อยคนที่น่าสงสัยแม้แต่คนเดียวดังนั้น
ไม่ว่าจะตระกูลวันตระกูลจินหรือตระกูลเจียงจะต้องสอบถามให้หมดเรื่องนี้ข้าได้ให้อายเหยาไปสืบโดยละเอียดแล้วบอกตามตรงอายเหยาเป็นลูกชายข้าที่พัดพรากหลายปีตอนนี้มีโอกาสแล้วได้กลับมาสู่ตระกูลนับเป็นเรื่องที่ดีดีมากตอนนี้ต้องเรียกว่าจิงกวงเหยาแล้วนี่ไงชุดขาวใช่ไหมอยู่ดีก็ได้ข้าตระกูลเลยแต่ประมุขทุกท่านคนที่เหลือในปู่เย่เทียนถูกจับหมดแล้วจิงกวงเหยาตระกูลจิงแห่งหลันหลิงอายองคนตระกูลวันที่เหลือเจ้ามีความเห็นยังไงข้าสอบสวนคนที่เหลืออยู่หมดแล้วแต่ไม่มีเบาะแสเลยทามินอีกทั้งคนรับใช้ตระกูลวันเหล่านี้ต่างก็ไม่มีวิชาข้าเสนอว่าคนเฝ้าดูผู้เฒ่าสตรีเด็กและคนเจ็บขอแค่พวกเขาให้ก่อเรื่องส่วนพวกคนที่ฆ่านักพรตของเราก็กำจัดให้หมดแต่ว่าจะคุมพวกเขาไว้ที่ไหนตระกูลวนมีสถานที่หนึ่งเรียกว่าเส้นทางโฉงฉีเป็นเส้นทางเก่าแก่ในหุบเขาเป็นสถานที่ลึกลับป้องกันง่ายโจมตียากเอาพวกเขาไปขังที่นั่นจะดีกว่าเจ้าคุ้นเคยดีสินะจิกาแควหนึ่งนั้นทำตามที่อาจารย์พูดเถอะโกรธโกรธตอนที่เว่ยเองคุยกับสิทธิ์พี่ที่บอกว่าเหมือนพมุกจินแบบว่าไม่ยอมมาดูแลไม่ยอมมาดูเลยพอแบบเป็นอันนี้ค่อยมาดูเป็นคนนี้ป่ะเป็นคนนี้เราเข้าใจผิดเพราะเขาไม่ได้โผล่มาจริงๆนะใช่ไม่ใช่ว่าตอนหลังก็หายอำนาจเองนะนั่นสินั่นสิมันมีความแบบว่านิดนึงนะเจ้าอย่าใส่ใจเลยพี่หมิงเจี๊ยบเป็นคนแยกแยะบุคคลความแค้นเกลียดความชั่วร้ายเขาแค่กลัวเจ้าจะเดินทางผิดเกลียดความชั่วร้ายข้าคือความชั่วร้ายนั้นเหรอข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นเจ้าอู้จินไม่ต้องใส่ใจหรอกข้าติดตามประมุขเนี่ยหลายปีเข้าใจความคิดเขาดีและข้าก็ไม่เคยเก็บมาใส่ใจเจ้าอุจินท่านตามพวกประมุขเนี่ยไปเถอะที่นี่ข้าจัดการเองได้โอ้ย มีความแบบหุยหุยอยู่แต่ก็อย่างที่โอบอกนะตอนบทตระกูลจินจะไล่ออกมาก็ไล่ออกเลยนะพอมีผลงานปุ๊บรับกลับเข้าอย่างไวใช่นั่นสิพาเข้ามาเปลี่ยนโหมดละเออเป็นโหมดเมื่อกี้ปลาหมึกเนี่ยคือจำกัดความง่ายเลยว่างอนแค่นั้นแหละฆ่าทิ้งหมดเลยเหรอใช่ใช่ใช่ก็เป็นพวกที่ทำลายนักโทษของเราเลยอุ้ยโหดอยู่เด้อแต่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะเอาไปขังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้พวกที่ทำลายนักโทษไงไม่ใช่พวกที่เป็นคนแก่เด็กแล้วก็นั่นคนละพวกกันพวกที่แบบมีวรยุทธ์มีอะไรเงี้ยฉันจำตรงนี้ได้แสดงว่าตรงนี้แหละหลานช่างเจ้าว่าคนเหล่านี้นั้นใครดีใครชั่วใครดำใครขาวว่าอีกตั้งจิตให้มั่นเจ้าจะฝึกทำนองชินสีหวาหรือไม หลานจ้านเจ้าจะให้ข้าฝึกทำนองสีหวาเพราะเจ้าสงสัยข้าใช่ไหมจงได้เล็กทมินมาจากไหนของอะไรที่ควบคุมเล็กทมินได้ใช่ที่เสือยางให้เจ้าไหมมันคืออะไร
จ้าไปหลอมตราพยัคฆ์ทมิฬมาเมื่อไหร่หลานช่างหากข้าได้กระบี่เหล็กทมิฬมาจากถ้ำถูลู่เสียนอู่เจ้าจะเชื่อไหมกระบี่นะเมื่อไหร่ตอนอยู่ในถ้ำถูลู่เสียนอู่แล้วหลอมสำเร็จเมื่อไหร่ไม่นานเจ้าก็รู้นี่คือเหล็กทมิฬทำไมต้องหลอมด้วยหลานช่างพอแล้วเอากระบี่ไปหลอมที่คิดไปตอนแรกเจ้าคือรถเปิดใจข้าช่วยเจ้าแต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่อข้าจะช่วยได้อย่างไรสรุปตัวอย่างไปไหนเอาสรุปอีกอันนึงอยู่กับตัวอย่างเหรอหรือยังไงตลอดดูตราพยัคฆ์ทมิฬไม่ใช่สิ่งดีหากจิตไม่สงบก็ควบคุมไม่ได้หลานช่างเจ้ากลัวว่าข้าเป็นเหมือนเวรวหารถูกเหล็กทมิฬครอบงำตราพยัคฆ์ทมิฬไม่ใช่เหล็กทมิฬถ้าไม่ใช่เวรวหารคนตะกุนจริงอุ้ยแสดงว่ากะเก็บหมดเลยเออนั่นสิแล้วเวิร์นแน่นอนอุ้ยนี่ไงเด็กผู้หญิงคนแก่ข้ามหมดเลยอ๋อไอคนนี้นี่จินอีกจินนึงอ่ะฮะชายรองนี่เองเหตุใดคุณชายรองถึงต้องช่วยคนจะกวนที่เหลือพวกนี้ด้วยอ่ะคนเหล่านี้เป็นผู้เฒ่าสตรีเด็กคนเจ็บต้องกำจัดด้วยอย่างนั้นเหรอประมุขมีคำสั่งคนที่เกี่ยวข้องกับเหล็กทมิฬประมุขมีคำสั่งไม่ว่าใครก็ห้ามละเว้นประมุขเมียกับประมุขหลานก็เห็นด้วยหรือว่าแต่คนเจียงอย่างเราจะมีข้อสงสัยเหรอไม่ถูกชะตากับอย่างนี้อย่างแรงปากดีแล้วสัตว์เบิ่งได้คนมาอีกแล้วหรอเอาไหมล่ะมาให้กูด่ากันนะสีสันจะเพิ่มมากขึ้นมาแทนวันเฉาอีกแล้วตอนนี้คงต้องใช้บทเพลงอันซีแล้วล่ะเพลงเดียวกันมั้ยเนี่ยเล่นอ่ะThank you.
พลงนี้เขาช่วยเรื่องอะไรนะไม่ได้บอกใช่ไหมเทพเทวาบนสวรรค์วันนี้พวกเราทั้ง3คนพี่น้องร่วมสาบานตอบแทนตระกูลเซียนช่วยเหลือราษฎรฟ้าดินเป็นพยานหากมีใจคิดคดขอให้ผู้คนประณามฟ้าและดินลงโทษหากมีใจคิดคดขอให้ผู้คนประณามฟ้าและดินลงโทษ3คนนี้ไม่เท่าไหร่แต่เมืองยาวอ่ะจะถูกใช้เป็นเครื่องมือและเรียนอะไรหรือเปล่าสรุปก็คือยึดที่นี่เป็นที่ประชุมใหญ่อ่ะประมุขจีนประมุขยาวยินดีด้วยยินดีด้วยตระกูลวนผู้ทำลายหมดสิ้นต่อไปตระกูลเล็กๆอย่างเราก็จะพึ่งพาท่านประมุขยาวประมุขยาวเกรงใจไปแล้วขอบคุณท่านประมุขยาวที่คอยช่วยเหลือเฮ้ยคุณชายจีนไม่สิต้องเรียกว่าเหรียญฟางจุนถ้าช่างถ่อมตัวในสุดอิงตะวันท่านมีความมีความชอบที่สุดในตอนนี้มีชื่อฟงจุนและก็เจ๋ออูจินสามคนรวมกันสมแล้วที่เป็นที่ยกย่องชวนกันไปแล้วเชิญเชิญเชิญเป็นงานเลี้ยงซะงั้นเนี่ยสายตาท่านประมุขเจียงทั้งยังหนุ่มและมีความสามารถหลังจากศึกยิงตะวันได้สืบทอดตำแหน่งผู้นำช่างน่ายินดียิ่งนะไม่ทราบเมื่อไรถึงจะจัดงานรับตำแหน่งขอบคุณประมุขเจียงตอนนี้เจียงเฉิงกำลังไว้ทุกข์ไม่สะดวกจัดงานก็จริงๆแล้วข้ากับพี่เฟิงเหมียนรู้จักกันมานานจากการที่กูซูคิดไม่ถึงว่าจะต้องแยกจากกันคนละภพเหม็นสุดฤทธิ์ว่าเองคือเหม็นไม่ไหวแล้วไอ้คุณทวินมาถึงแล้วว่องจีมากับนี่มาฟีเชิญประมุขเจียงยินดีด้วยภายใต้การนำของประมุขเจียงถ้าเรือสัตว์มงกุฎต้องกลับรุ่งเรืองหมินเมิ่งจะต้องสงบเจียงเฉิงคงต้องขอคำชี้แนะประมุขหลานเป็นหนุ่มไฟแรงชื่อฟงจุนมาถึงแล้วฟงจุนต้องขอเห็นหน้าก่อนนะเพราะว่าชื่อใช่บางทีมันเขาเรียกไม่ค่อยเหมือนกันมีชื่อเต็มชื่ออ๋อโอเคลุกเนี่ยสรุปอันนี้คือกลายเป็นของตระกูลจินไปแล้วเหรอใช่น่าจะใช่มาเคมไปเหรอเพราะถือว่าตระกูลจินใหญ่สุดเออที่เราบอกไงเหมือนตระกูลจินกับตระกูลเวินมันดูแบบนี่นะแบบสินเสมอกันอะทุกคนเนี่ยตามรอท่านมาเบิดงานชื่อฝังจุนเชิญนั่งก่อนนะอาเหยาลืมแล้วเหรอในเมื่อสาบานต้องเปลี่ยนมาเรียกพี่ใหญ่จริงด้วยขอบคุณพี่รองที่เตือนอย่าเก๊กหน้าเลยดึงสุดดึงหน้ามากพี่ใหญ่เชิญมันหลังเชิญคือนู่นเลยเหรอเออประมุขจินนี่หมายความว่าไงประมุขนี่เชิญท่านนั่งประจำที่ก็เปิดงานประมุขจินทุกท่าน
แม้ข้าจะจัดงานฉลองที่ปู่เย่เทียนแต่ว่าข้าจะไม่น้อมตรงนั้นโดยเด็ดขาดประมุขเนี่ยสมแล้วกับที่เป็นที่นับถือของผู้คนเรื่องนี้ข้าไม่ได้คิดรอบคอบพวกเราจัดลำดับที่นั่งใหม่ประมุขเนี่ยเชิญเชิญนะเชิญใครมันจะอยากนั่งก็ต้องเออตอนเนี้ยในหัวนะคุณชายเว้ยสงสัยเต็มไปหมดเลยจริงคุณชายเว้ยท่านมีอะไรจะพูดกับข้างั้นเหรอข้าเหรอใช่เมื่อครู่ตอนพบกันเหมือนคุณชายเว้ยมีเรื่องจะคุยกับข้าคนผู้นี้มีไหวพริบปฏิภาณดีละเอียดรอบคอบไม่มีเรื่องอะไรเมื่อตอนศึกยิงตะวันเรียนฟังจุนสังหารตระกูลเวินอาวุธที่ใช้ดูเหมือนจะเป็นกระบี่อ่อนวันนี้เหตุใดถึงไม่เห็นคุณชายจีนพบมาคุณชายเว้ยคิดมากไปได้เป็นเพียงกระบี่อ่อนที่ข้าบังเอิญหยิบมาภายหลังพบว่าไม่มงคลจึงได้ทิ้งไปแล้วเหตุนี้เองน่ะเหรอเชิญเชิญโอ้ยโอ้ยเครื่องหมายควีชันมาเต็มหัวมีประเด็นใหม่แล้วกระบี่กระบี่ไปไหนกระบี่อ่อนด้วยนะเพราะจะเห็นอยู่ว่ามันอ่อนอ่อนจริงอันนั้นอ่ะกลายไปที่จัดงานสังสรรค์ได้ไงล่ะข้าขอคารวะพระมุขเจียนเป็นนางเจียนขอบคุณที่ครั้งก่อนช่วยชีวิตข้าใช่เพื่อนยาวคนนั้นแหละเชิญที่ไปหาที่บ้านเออที่ไปหาที่ที่นั่นแหละที่อินบ้างอ่ะเออให้ไปช่วยกลับที่กลางคอนเซ็ปต์เดิมนั่งชิวๆหลานชาเจ้าเองเลยเป็นไงบ้างเลยเล่นทำนองสีหวาหน่อยไหมสีหวาข้ากำลังฝึกทำนองใหม่ฮะยังไม่ละวางอีกเหรอเจ้าเนี่ยก่อนนะหัวแข็งจริงๆมันลูกจริงนี่แม่ตอนแล้วคุณน่ะทอมดีมากเลยดื่มอ่ะดื่มตระกูลวนถูกเห็นมาแล้วทุกตระกูลพร้อมหน้านี่ช่างเป็นเรื่องที่ดีในรอบร้อยปีการสังหารตระกูลวนเป็นความดีของสามตระกูลใหญ่ตระกูลนี่แห่งชิงเหอตระกูลหลานแห่งกูซูตระกูลเจียงแห่งวินมึงวันนี้เล่าจอกนี้ข้าขอดื่มเพื่อเป็นการคารวะก็อย่างที่ว่าอิงบอกจริงไม่มาแต่มาตอนงานปิดเคลมสุดใช่เราบทเป็นเจ้าภาพแล้วอยู่แล้วอยู่ตำแหน่งเดียวกับลู่หาเลยนะที่นั่งเนี่ยเชิญนะแต่ยังไม่ได้นั่งไงแค่แบบอยู่ตรงนี้ก่อนทุกท่านข้ามีเรื่องนึงที่ค้างคาใจมาโดยตลอดก่อนหน้านี้เป็นเพราะมีสงครามใหญ่จึงไม่ได้พูดถึงในตอนนี้ความวุ่นวายสงบลงข้าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้ววันนี้ทุกท่านอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพอดีข้าจึงอยากให้ทุกท่านช่วยเป็นพยานท่านทั้งหลายคงทราบว่าข้ากับประมุขเจียงเฟิงเหมียนสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันฮูหญิงอีกับฮูหญิงเองข้าก็รักเหมือนพี่น้องลูกข้าจือเซียนได้มั่นหมายกับแม่นางเจียงมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ต้องล้มเลิกไปเพราะเข้าใจผิดช่างน่าเสียดายวันนี้มิตรสหายจากไปข้ากับผู้หญิงต่างหวังเอาไว้ว่าลูกข้าจะได้กลับมามั่นหมายกับแม่นางเจียงอีกครั้งหนึ่งมั่นกันใหม่
หนึ่งเพื่อปลอบดวงวิญญาณที่ล่วงลับสองเพื่อเป็นการดูแลบุตรสาวของสหายเก่าถือว่าสารความหวังของข้าให้เป็นจริงประมุขเจียงท่านมีความเห็นอย่างไรเอ้ยตกที่นั่งลำบากสัตว์บอกเลยแม่นั่นคือเรื่องของพี่สาวเลยนะแล้วตัวเองก็คือแบบแล้วคือจุกตะกูลฟังอยู่อ่ะเป็นเรื่องดีใช่เรื่องดีใช่แล้วใช่มันก็เหมือนแบบมัดมือชกอ่ะใช่ปฏิเสธก็ยากท่านพี่ยังไม่ลืมความรู้สึกต่อเจ้านกยูงแต่การมั่นหมายถูกยกเลิกนานแล้ววันนี้พูดถึงอีกครั้งคนจะคิดว่าตระกูลเจียงอยากเสริมอำนาจความหวังดีของประมุขจินพวกเราขอน้อมรับว่าอิงเหรออีดอีเวนเว้ยโอ้ยยังว่าเธอตัดอีกแล้วนะฉันต้องทนตีไปอีกแค่10ตอนฉันปวดหัวมาก20กว่าตอนให้ฟังแค่เสียงเออแต่ไม่ให้รู้ว่าใครแต่ให้ดูหน้าแต่เสียงไม่เหมือนเว้ยอิงเนาะเหมือนรายการนี้นะว่าพอรายการกำแพงเลยนะของกำแพงอะไรนะเสียงเสียงเออนั่นแหละรู้แต่เสียงไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นว่าอิงป่ะเสียงไม่ค่อยแต่เสียงก็ไม่ค่อยเหมือนนะแต่ว่าดูจากการพูดแบบเหมือนแบบอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นว่าอิงหรือเปล่าเป็นว่าอิงตอนเมาหรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช่ใช่นะครับโอ้โห EP นี้เป็น EP ที่มีแต่ข้อหมาย question mark เต็มหัวมีปมใหม่คิดอีกแล้วคือปิดประเด็นเรื่องตระกูลเวนไปแล้วแหละแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นใหม่แบบผุดขึ้นมาใช่เยอะเลยแหละเยอะมากเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ประเด็นของตระกูลเวิร์นน่ะมันกลายเหมือนเป็นแค่ละครหน้าฉากบทแรกใช่ใช่ใช่ที่เตรียมตัวเตรียมใจให้คนจะเป็นบทใหญ่จริงๆเนี่ยคือบทใหญ่แล้วเพราะว่าบางคนอย่างที่ว่าเองบอกประมุกจิตเอ้ยประมุกจินเออแล้ววันพันปีไม่เคยโผล่มาพองานจบปุ๊บมารับบทเป็นเจ้าภาพหนึ่งไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าตอนแรกเราเข้าใจผิดทุกคนเราคิดว่าหมายถึงองค์ชายจินแต่นะเขาเป็นแค่ลูกเขายังไม่ได้เป็นประมุกนะครับผมโอเคก็คือคนนี้แหละเฮ้ยยังไงแล้วเรื่องลับเมืองหยาวอีกขับไล่เขาออกไปแล้วแต่อยู่ดีๆพอเมืองหยาวมีผลงานปุ๊บอยู่ดีก็รับกลับเข้ามาแล้วเมืองหยาวอีกกระบี่อันเอ็นอ่อนนั้นไปไหนอะไรหรือกระบี่นั้นยังไงหรือกระบี่นั้นจะไม่ใช่เป็นกระบี่ที่ใช้ทางหางนั่นน่ะสิเพราะเราไม่เห็นเพราะอยู่ข้างหลังเอาสังหารจริงๆอาจจะไม่ใช่กระบี่นั้นก็ได้นั่นแหละมันแบบเต็มไปหมดแถมความแบบว่าความพูดมีแล้วก็การสายตาของทั้งประมุขจินแล้วก็ทั้งเมืองหยาวเองก็คือแบบเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ทำแล้วความสงสัยของเว่ยอิงเองก็แบบที่เรื่องที่เขาจะคุยกันกับเมืองหยาวเมืองหยาวเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะเป็นจินอะไรนะจินกวงกวงหยาวจินกวงหยาวปะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเพราะตอนนี้ชื่อเยอะชื่อเยอะมากก็เรียกเมืองหยาวไว้ก่อนเดี๋ยวไปเรียกใหม่อีกทีนึงน่าจะเป็นจินกวงหยาวนะถ้าไม่ผิดนะครับโหแล้วไหนจะมีบทเพลงนั้นนี่บทเพลงอันนั้นอ่ะจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปย้อนดูอยากรู้คนไม่ต้องห่วงบทเพลงเนี้ยช่วยในเรื่องอะไรใช่แต่ถ้าใครแบบว่ารู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะบอกได้เพราะเราไม่รู้เรื่องสปอยเปล่าแต่เดี๋ยวเราลองถามแม่ใหญ่อีกทีนึงแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องสปอยหรอกอันนี้น่าจะถามได้นะครับแต่ใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้ละกันเพราะว่านี้แล้วจะเป็นแกนหลักเหมือนกันนะใช่เพราะตอนเล่นก็เหมือนเขาเล่นกลางตรงนั้นนะเนาะใช่แล้วไม่รู้ว่าเล่นเพื่ออะไรเลยอยากจะรู้อยากจะรู้แถมก็ต้องไม่เห็นอีกว่าแบบว่าโอเคคุยกันหน้าฉากนะว่าผู้หญิงคนแก่คนเจ็บเด็กอันเนี้ยก็คือจะไปขังไว้ที่หนึ่งจะไม่ได้ฆ่าทิ้งทั้งหมดแต่กลายเป็นว่าเบื้องหลังไปเห็นก็คือไล่ฆ่าหมดเลยใช่ใช่แล้วนี่เป็นการเมืองเหย่านี่คือถูกคำสั่งมาอีกรอบนึงแล้วเนี่ยจากทัพประมุขจินเนี่ยทางนั้นน่ะเพราะว่าคนนั้นน่ะที่เขาอยู่ตระกูลจีนกันคนนั้นที่เป็นคนไปยิงธนูไม่รู้ว่าเป็นน้องหรือว่าเป็นพี่ของชายจีนเขาก็บอกเหมือนกันว่าประมุขเป็นคนสั่งใช่แล้วท่าทีคือกวนโอ้ยมากรู้สึกเหมือนจะต้องเป็นอีกคนนี้ให้ตัวแทนวันเฉาให้ด่าตัวแทนวันเฉาจริงอะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วไหนจะเรื่องเหล็กทมิฬ3ชิ้นอีกเขาบอกว่าทำลายไปแล้วเอ๊ะทำลายจริงหรือเปล่าทำลายทิพย์หรือเปล่ามันจะทำลายง่ายๆมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ไหมพอเรามานั่งนึกมันทำลายง่ายขนาดนั้นเลยหรือสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่จิตใจคนตัดสินน่ะอย่างที่ว่าเองพูดแหละมันอยู่ที่ใจคนเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นยังไงก็มันดูตรงนี้แหละแล้วเหล็ก3ชิ้นน่ะมันไม่ถูกทำลายหรอกพี่เชื่อไงพี่น่าจะมีคนที่แบบเก็บเอาไว้แล้วตอนที่วันรุ่งหาญพูดอีกว่าอ้าวเจ้าได้เหล็กทมิฬได้ยังไงที่ถามว่าเองอ่ะเจ้าได้มาจากเสี่ยหยางหรอเสี่ยหยางไปไหนที่โอบอกเสี่ยหยางหายไปแล้วถ้าเกิดเหล็กทมิฬชิ้นอีกชิ้นนึงอยู่กับเสี่ยหยางแสดงว่ามี5ชิ้นนะเนี่ยแหละคือคำถาม
ก็ต้องรอดูติดตามมาต่อว่าเป็นไงเพราะว่ายิ่งเสียอย่างนี่คือหายไปเลยนะหายไปเลยเจอล่าสุดก็แค่ตรงตอนที่แบบว่าไปนะแค่นั้นเองแล้วก็หายไปเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นไงต่อไปโหมีอะไรให้ติดตามอีกเยอะมากบอกเลยว่า EP นี้คือเป็น EP แบบเครื่องหมาย question mark เต็มไปหมดแต่ว่าก็สนุกดีสนุกดีนะครับผมมีอะไรให้ลุ้นเยอะๆนะก็ต้องรอดูต่อทีว่าเขาสนุกแต่ว่าจะนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรียกชั่นปรมาจารย์ที่มาใน EP ที่23นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวี X ปรมาจารย์ที่มาแล้วก็แฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ EP ที่24นะครับผมมาดูกันว่าเจ้าของเสียงไมค์ทองคำคนนั้นคือใครโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ